ยเขาค้นพบมีอยู่10ยุทธศาสตร์นะคะที่กำลังจะเผยแพร่ในประเทศไทยเขาบอกว่าอันแรกคือต้องช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับเด็กและสร้างตัวแบบการเป็นผู้นำที่ดีแม้เราจะไม่เห็นในตัวอย่างสังคมไทยจริงๆเนี่ยแต่เราอาจจะไปอ่านเอาหนังสือเอาสารคดีมาให้ดูอย่างเช่นแมนเดล่าคุณดูไหมคะผู้นำแอฟริกาใต้ใช่ไหมคะท่านมหาตมะคันธีหรือยังมีผู้นำเด็กอีกหลายคนเลยซึ่งพวกที่ผลิตสื่อเนี่ยพวกที่สนใจผลิตสื่อเนี่ยอาจจะช่วยลองไปดูเดี๋ยวนี้ห้องเรียนที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกคือห้องเรียนเว็บไซต์ YouTube เราค้นได้เรามาดูกันแล้วเรามาวิเคราะห์กันนัดกันเลยวันไหนวันหนูให้ดูที่สงขลาคอลัมน์ชั้น2เลยเรามีเครื่องมือให้พร้อมมีจอหนังเรียบร้อยลูกชายและลูกลองนัดกันมากลุ่มเล็กๆแล้วลูกลองดูว่าดูเรื่องนี้แล้วมันได้แรงบันดาลใจไหมมันมีตัวแบบอะไรที่ช่วยสอนใจเราลูกสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนอกเหนือจากที่ลูกทำโครงการของลูกแล้วลูกทำผลิตกำลังผลิตได้นะคะยุทธศาสตร์แรกที่สร้างแรงบันดาลใจได้นะคะ